สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นวันที่4ของกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยแล้วจะมีอะไรจะเป็นยังไงจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็น3ด่านเช่นเคยนะครับด่านแรกนะครับเขาจะให้เราเป็นเจเปย์นะครับต้องหัวลูกบอล นะครับอันที่2นะครับให้เป็นจีนนะครับให้กดตัว E ครับสกิล E ดูไอตัวสลามนะครับแล้วโยนเข้าห่วงส่วนอันสุดท้ายนะครับจะให้เป็นอัญญากานะครับวิ่งเก็บเหรียญนะครับสำหรับด่านแรกนะครับเขาจะให้เราเล่นเป็นเจเปย์นะครับทิกเล็กน้อยคือพยายามอยู่ตรงกลางๆนะเพราะว่าระยะสกิลเจเปย์มันถึงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเรากด E ค้างนานๆเนี่ยครับแม้เราจะไม่ได้ปล่อยเองนะครับมันจะปล่อยอัตโนมัตินะก็ให้ระวังด้วยนะครับอันนี้เรากดตีปกติไม่ได้แล้วนะต้องใช้สกิลอย่างเดียวนะครับก็จะมีลูกไฟโค้งโผล่มาบ้างนะครับอันนี้ระยะจะเปิดนะครับมันสวิงถึงข้างหลังนะครับก็คือปล่อยไปนิดนึงนะฮะสำหรับตัวลูกๆพวกนี้นะครับถ้าเป็นลูกธรรมดานี่จะให้แค่1พอยต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกสีทองนะครับก็จะให้ทั้งหมดด้วยกัน3พอยต์นะครับทั้งนี้นะครับมันจะมีแบบที่เขาบูทอัพคะแนนให้เรานะครับเป็น2เท่าอยู่นะครับจะเป็นช่วงนี้นะก็เก็บยับๆนะครับพยายามดูอยู่ตรงกลางนะนี่มันถึงนะฮะอย่างอันนี้ฮะเหมือนจะไม่ถึงนะแต่มันก็ถึงนะก็สำหรับใครที่เล่นคนเดียวนะครับวันนี้ก็จะโดนไปทั้งหมดด้วยกัน250ลูกนะครับอ่ะเรียบร้อยไปกันต่อโอเคสำหรับด่านที่2นะครับจะให้เราปาสลามเข้าห่วงนะครับโดยเขาจะให้เราเป็นจีนะกดตัว E ค้างนะครับยกพุ่งนี้ขึ้นนะแล้วกดปล่อยครับมันจะเป็นการดีดตัวมอนออกไปนะครับซึ่งพวกนี้นะครับถ้าเป็นสลามปกติเนี่ยจะให้พอยทั้งหมดด้วยกัน1นะครับอันนี้ก็จะลืมเก็บลูกสีทองนะครับมันจะเป็นการเพิ่มสตามิน่าให้เรานะอันนี้ระยะดูของจีนไกลอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบนี้ได้อันนี้นะครับแล้วถ้าไม่ถึงก็นิดหน่อยฮะปาเข้าไปฮะนี่ผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะระยะดูไกลพอสมควรนะครับแบบนี้ก็ตรงนี้นะครับตัวเล็กให้1ตัวใหญ่ให้5นะฮะพยายามเล็งตัวใหญ่ปาเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นคนเดียวก็จะโดนไปตกๆ35คอยนะครับสำหรับด่านสุดท้ายนะครับจะให้เราได้เป็นอัญญากานะครับกดที่ขวานะครับหรือว่าแดชนะฮะมันจะเป็นการแบบนี้มันจะเป็นการไถไปข้างหน้านะครับแปลงร่างเราเป็นแบบน้ำแข็งนะครับแล้วทีนี้มันจะกินสตามิน่านะครับเราก็เก็บลูกแก้วครับสีทองไปนะฮะนี่แบบนี้มันจะฟื้นสตามิน่าให้เรานะครับสำหรับด่านนี้นะครับก็ใช้เก็บเหรียญ นะฮะรวมทั้งหมดด้วยกัน180อันนะครับพยายามเก็บอันใหญ่นะอันใหญ่ได้5อันเล็กได้1ครับประมาณนี้ก็มีสิ่งกีดขวางเหมือนเดิมนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าไปโดนมันก็จะบังวิสัยทัศน์นิดนึงนะฮะแบบนี้นี่นี่ก็สบายๆนะฮะเรียบร้อยกัน3อันแล้วนะครับสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับก็จะมีเป็นตามนี้เลยนะครับก็ได้60แปมอนเจมนะครับหลักๆก็เหลือมาสุดท้ายแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมบททดสอบนักจนภัยในวันที่4นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่อยู่ในเกมเจอกันครับ